ในอีกด้านหนึ่งกองทัพเลเวนการ์ดนั้นก็ได้รับรายงานจากลูกลองว่าลูกปั้นนารานจัตุรัดใจกลางเมืองนั้นได้หายไปอย่างลึกลับพวกเขาครับจึงสั่งให้ทุกคนนั้นทำการสอบสวนเรื่องนี้โดยละเอียดซึ่งผู้ประชาการของกองทัพเลเวนการ์ดนี่ครับแท้จริงแล้วเขาเป็นหนึ่งในแกรนในยุคทั้ง4คนของบอร์ดเกตเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองโดยที่การที่มีเขาอยู่นะครับทำให้เหล่าทหารนั้นมีความกระตือรือร้นลและรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากพวกเขานั้นเห็นว่าความมั่นคงนั้นเป็นสิ่งที่สาาาาาาาัมกกกกกกททีุ่่่เเดดอออจ้้้งงงงงเลลววรรรยยปตตตูบืซึโิแ องทัพเลเวนกานัจะกระจายกันอยู่รอบเมืองพวกเขาคนนึงนั้นจะทํางานอย่างน้อย8ชั่วโมงซึ่งในขณะที่มินส์นะครับมาถึงยังอาคารรัฐสภาในเวลานั้นเองมินส์นะครับก็ได้ถูกหยุดเอาไว้หน้าหน้าประตูซึ่งมินส์นะครับก็ได้บอกมาประมติว่าเขานั้นมีเรื่องสําคัญมากเขามาที่นี่เพื่อถูกความยุติธรรมหลังจากนั้นเองครับผมเหลอาทหารนั้นจะได้เข้าไปรายงานเรื่องนี้แต่ในเวลานี้เองครับผมเรด,ดิด้าแล้วก็คนอื่นๆนั้นก็ได้มาถึงแล้วเมืเ่อไปเช่นนี้เองครับผมพวกเขาทั้งหมดนั้นจะได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปข้างในใครเดียวนะครับก็ได้มาพบกับคอรานพ่อของเขาซึ่งใครเดียวนะครับมักจะต่อว่าพ่อของเขาอยู่เสมอว่าพ่อของเขานั้นใช้ชีวิตอย่างสุขสบายรู้หรา ไม่สนใจคนที่อยู่ภายนอกเลยซึ่งพอได้พบเจอกับพ่อของเขานะครับเขาจึงมอบจดหมายให้แก็พ่อของเขาและจากไปใน,ในงานเลี้ยนงนี่ครับผมเดดิด้านั้นก็ได้สัมผัสเข้ากับชายคนหนึ่งชายคนนี้นั่นก็คือหนึ่งในคนชายสวมหน้ากากมาก่อนที่แอบย่องเข้ามาเธอนะครับเล็คว้าไปที่ชายคนนี้ชายคนนี้ครับจึได้ตะโกนออกไปเพราะกับปล่อยเวนมน์อลนอนบ้าข,ข้างออกมาทำให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ครับมิสที่เห็นเดดิด้าน,นะครับอยู่ด้านข้างถูกโจมตีจงรีเข้าไปช่วยซึ่งหลังจากนั้นเองครับผมพวกเขาแล้วก็ได้เข้า เพื <c oughs> ่อนเก่านะครับเข้ามาหามิสนั่นคือโคลานนั่นเองโคลานดีใจมากที่ได้พบกับเพื่อนเก่าอย่างมิสและเขานั้นก็รู้สึกสงสัยว่าทําไมมิสนั้นถึงมาอยู่ที่นี่หลังจากที่พวกเขานะครับพูดคุยกันไว้ในสภามิสนะครับก็ได้พาหนูแฮมสเตอร์ของเขาไปเพราะกลับไปกลับไปช่วยผู้คนเหมือนเดิมซึ่งปล่อยให้ทางโคลานนั้นยังงงอยู่ในอีกด้านหนึ่งครับเดลิด่าครับได้ถูกกลุ่มคนจับไว้ได้ระหว่างการต่อสู้พวกเขานะครับได้เข้าปะทะกันแล้วก็ได้ตกลงมาจากหน้าต่างหลังจากนั้นเองครับผมเดลิล่าครับก็ปราาากกว่่ลุมชย ส่วมนมันกบบงกรครับก็ได้ร่ายมนสะกดจิตใส่เดริดาทำให้เดรีดาตกลงมาจากอากาศและพวกเขาได้ตวเถอไปพวกเขาได้วิ่งไปยังตรอกซอกซอยแห่งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าพวกเขาได้ถูกซุ่มโจมตีได้มีสายฟ้ารับฟ้าใสา่พวกเขา3คนแล้วก็ได้มีชายกลุ่มหนึ่งโดดมาจากเงามืดต่งคนที่ออกมาจากเงามืดนี่ครับผมก็สวมหน้ากากมักบบบงกรแบบเดียวกับพวกเขาเลยและชายคนนี้จะได้นำกองทหารมาด้วยสองคนนั่นเองเขาได้พูดกับเดริดาว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเมืองที่น่าเกลียดแห่งนี้นนั้ได้ตัดการเชื่อมต่อระหว่างพวกเราไปเดรีดาครับรู้สึกประหลาดใจเปคนทีี่่ออยูตรรงหนนนน้้าคคืใกัแ แท้จริงแล้วคนที่อยู่ตรงหน้านี้ครับก็คือดีแล็กพี่ชายของเธอนั่นเองแต่ใน,นขณะเดียวกันครับเดียร์นั้นก็ได้มองเห็นกอปิ้นนะครับดวงตาสีแดง2ตัวที่อยู่ข้างๆดีแล็กซึ่งก็ทําให้นั้นไม่รู้สึกไม่สบายใจไปอย่างมากเดเรียนะครับได้นึกถึงัวเด็กของเธออีกครั้งหนึ่งนับตั้แต่ที่เธอนั้นมีพอสวรรค์ด้านเวทมนตร์ปรากฏขึ้นแต่พี่ชายของเธอนั้นมีความสามารถน้อยกว่าความสามารถในการใช้เวทมนตร์หลังจากการได้เรียนรู้มาหลายเดือนนั้นสามารถใช้เวทมนตร์ได้อย่างง่ายดายซึ่งเวทมนตร์ของเดเนนมรที่ยรดกนั้นาาก็ได้โทททษตัววเเอง่่าาาสีข ทั้งหมดนั้นจะมีประโยชน์อะไรซึ่งดีแลนั้นก็ได้โกรธแค้นเป็นอย่างมากเขานะครับได้ทําการถ่ายทอดความโกรธแค้ใส่น้องสาวของเขาทําให้เวทมนตองเขานั้นเกิดการผันผวนนั่นเองซึ่งดีแลนะครับก็ยังได้พูดอีกว่าเราสองคนนั้นเป็นคนประเภทเดียวกันแต่ยังไรเสียก็ตามดีแลกคนปัจจุบันนั้นทาให้ดีดีนสับสนเลกน้อยดีแลนนั้นจึงได้พูดไปประมาณว่าเธอเนี่ยมีความพยายามแต่เธอเนี่ยไรเดียงสาจุดเกินไปฟังนะ พลังโบราณที่เราจินตนาการไว้นะ่ะจะกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเธอนั้นจะเป็นที่ต้องยอมจำนนต่อมันซึ่งหลังจากที่ได้ฟังประโยคนี้นี่เองครับผมได้ีล่าเลยจะได้สัมผัสได้เลยว่าดิลกนั้นได้ทําการได้เชื้อเชิญเธอครับให้เข้าสู่รัททิมังกรอทำการบูชามังกรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมังกรที่ชั่วร้ายโดยเป้าหมายของเขานะครับก็คือทาการฟื้นคืนชีพมังกรชั่วร้ายที่ตายไปแล้วและนํามันนั้นกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงและพวกเขานั้นจะใช้เวทมนต์มังกรเพื่อให้มังกรนั้นทําการเชื่อฟังเขาตอนที่จะไปตตต่่่่่่่อออนนนนะคครรรััับเเาาาามมพูููดถึึงงงงลลททิิีีีี้้้้้กกกสหผผชววซขยยจ เรียบง่ายก็คือว่าชายคนนี้นะครับเป็นมนุษย์ที่มีเวทมนตร์สซพลานวัติเอกแต่แต่เขานั้นมีอาการประสาทเล็กน้อยทำให้เขานั้นมักจะทำอะไรหุนหันพันแล่นเขาเคยเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกของเทพีแห่งเวทมนตร์มิสทาและเขานั้นได้รับพรจากองค์เทพีด้วยเช่นเดียวกันเขานั้นมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆและที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าและเขานั้นสามารถใช้เวทมนตร์ซิวโฟไฟ์ได้และนอกจากนี้เขานั้นจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถในด้านการพยากรณ์เขานั้นเก่งในด้านการพยากรณ์ทำนายอนาคตเขาจะได้ทำการเผยแพผ่ความ เชื่อในเทียมแมทนี้ให้แก่ทางลัทธินั่นเองซึ่งความเชื่อในเทียมแมทนี้ครับได้ถูกต่อต้านโดยกลุ่มคนระดับสูงของลัทธิแล่ก็ยังมีผู้ศรัทธาจำนวนมากนะครับที่เชื่อในตัวเซมมาสเตอร์จนกระทั่ง,งเขานั้นครับได้ไปขัดแย้งกับคนที่มีชื่อว่าเซเลวินโดยที่เซเลวินนีครับได้พูดมาประมาณว่าแนวทางของเซมมาสเตอร์นั้นเป็นความขัดแย้งต่อทางลัทธิถือว่าเป็นผู้นอกรี โดยเป้าหมายของทางลัทธินะครับคือต้องการที่จะพามังกรเทียมแมทนั้นกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งตัดภาพไปที่เดอะเฟสเชอร์นะครับในขณะที่เดอะเฟสเชอร์นั้นกำลังพูดคุยข่าวกรองอยู่ดิก็ปรากฏว่าประตูของเดอะเฟสเชอร์นะครับก็ได้เปิดออกมิสน,นะครับโกรธแค้นเดอะเฟสเชอร์ไปอย่างมากและหนูแฮมสเตอร์เองก็โกรธแค้นด้วยเช่นเดียวกันโดยพวกเขานะครับได้บอกกับเดอะเฟสเชอร์ไปว่าจะบอกความจริงมาว่าเดอะเล็กนั้นอยู่ไหนถ้าหากแกไม่บอกมาล่ะก็ขเขานั้นอาจจะให้หนูแฮมสเตอร์ของเขาทำการก,กัดจมูกแกเสียแต่อีกด้านน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 นึึงงงงงะะะคคครรรรรรรััััััับบบ้้้้้้้้้ไไไดดดใใชเเเลลืออออพมมมแแสสาาาาวววววหหทต์ยกกขขู่ พอใจเป็นจําาที่คนในองค์กรนั้นทําการยอมจะนนนตมังกรดังนั้นล่ะก็เขาจะทําการควบคุมมังกรได้ด้วยตัวเองแต่นะครับเขาตั้งทําพิธีกรรมเพื่อที่จะสวงหามังกรที่แข็งแกร่งนั่นเองแต่ในขณะที่พิธีกรรมกําลังจะเสร็จสิ้นนี่เองครับผมมิสน์และคนอื่นๆครับก็มาถึงพวกเขาทั้ทําการต่อสู้กับดาเล็กซึ่งเหล่าลูกกระจกของดาเล็กนะครับก็ได้โดนมิสนซ์นักกระทืบไปเลยแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมดาเล็กนั้นก็ได้ไล่เวท พลังในร่างกายของดาเล็กนนะเพิ่มขึ้นไปนอย่างมากเขานั้นได้กาลายร่างเป็นมังกรแดงอดาภภาไปที่ทางกองทัพเลเวนการนะครับตอนนี้ทางโคลานั้นได้มาหาผู้บัญชาการของกองทัพเลเวนการ์ซึ่งโคลาน,นะครับก็ได้หยิบจดหมายหนึ่งออกมาซึ่งก็นั่นก็เป็นจดหมายที่เขาได้รับมาจากทางไคเดลนั่นเองปรากฏว่าจดหมายที่พวกเขาได้นั้นะครับเป็นจดหมายแบ็กเมลนั่นเอง แต่ว่าก่อนนี้พวกเขาจะได้หาเรือเรือแบ็กเมลนี่เองก็ปรากฏว่าได้มีลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากใต้ดินแล้วลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามังกรแดงนนได้จับเรดดิด้าและบินขึ้นไปบนท้องฟ้ามินส์ได้รีบคว้าไปที่หลังมังกรพราะกับทางแซนดี้แล้วก็ทางใครเดีวนะครับที่ได้ใช้ตะขอเกี่ยวไปที่มังกร อาวุธธรรมดาครับไม่สามารถจัดการกับมังกรแดงได้เลยโชคดีที่ว่ามังกรแดงตอนนี้ครับนั่นไม่สามารถรับน้ำหนักของคน4คนได้และตกลงจากอากาศทำลายบ้านเมืองพวกเขาทั้ง4คน,นครับได้เด,ดินออกมาจากกองอิฐแต่ในขณะนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้รู้สึกถึงแรงสะเทือนอันรุนแรงมังกรแดงนั้นได้คานออกมาและมิสกับบูนะครับก็ได้ถูกมังกรแดงนั้นกัดเข้าไปในที่สุดครับเรดิด้านั้นจะได้ใช้เวทมนต์ของเธอในการทำให้มังกรแดงนั้นบาดเจ็บจนสาหัสเมอยามันนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าเหลือแต่เพียงเล้าของมังกรแดงเท่านั้นซึ่งตอน ก็ได้กลับไปสถานที่กบดาของพวกเขาเดดิล่านะครับต้องการไปจัดที่นี่เพราะว่าพี่ชายของเธอนั้นได้ตายไปแล้วมิสส์นะครับได้ชักชวนให้เธอนั้นอยู่ต่อแล,แล้วบอกว่าบูนนั้นก็ชอบเธอมากเช่นเดียวกันและเรื่องราวใน Legend ied, เลเจนด์ออฟบรเกตทาร์เดดาก้อนก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับโดเนมบได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ